ชรกรรณิการองเลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทยและประธานภาคกลางเป็นประธานการประชุมผู้แสดงเจตจำนงเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ภาคกลางพรรคสร้างอนาคตไทยโดยมีนายสนธิราชสนธิจิรวงเลขาธิการพรรคและนายวิเชียรชวฤทธิ์รองหัวหน้าพรรคและผู้อำนวยการพรรคเข้าร่วมการประชุมบรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างคึกคักนายวัชระกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์ทางการเมืองภายในพื้นที่และติดตามการทำงานเชิงลึกในพื้นที่ของผู้แสดงเจตจำนงเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ภาคกลางตามนโยบายที่พรรคได้มอบหมายให้พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องที่ได้จากการพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลส่งต่อคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของพรรคในการกั้นกรองนโยบายรายพื้นที่ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการจัดทำนโยบายของพรรคที่จะใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเวลาไม่ช้านี้นายวัชระได้ให้ความเชื่อมั่นกับผู้แสดงเจตจำนงเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ว่าพรรคสร้างอนาคตไทยแม้จะเป็นพรรคใหม่และเปิดตัวอย่างเป็นทางการมาได้ไม่ถึง1ปีแต่กระแสพรรคโดยเฉพาะดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ประธานพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคที่แม้จะเพิ่งเปิดตัวและลงพื้นที่ปราศรัยใหญ่เพียงแค่ 3-4 ครั้งแต่กระแสตอบรับก็ล้นหลามเพราะประชาชนส่วนใหญ่เชื่อมั่นในฝีมือว่าเป็นมือหนึ่งด้านการบริหารเศรษฐกิจของประเทศในยุคนี้สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนของพรรคดร.สมคิดจะเดินสายมากขึ้นเพื่อแจกแจงและขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของพรรคให้ประชาชนทั้งประเทศได้เข้าใจซึ่งในส่วนของภาคกลางตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไปจะเริ่มมีการเปิดตัวผู้แสดงเจตจำนงเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคอย่างเป็นทางการทุกคนพร้อมกับการเปิดศูนย์ประสานงานของพรรคสร้างอนาคตไทยในแต่ละจังหวัดโดยตั้งเป้าจะเปิดให้ครบทุกเขตและทุกจังหวัดภายในภาคกลางภายในเดือนธันวาคมนี้อย่างไรก็ตามจะมีการเปิดศูนย์ประสานงานที่จังหวัดตราดด้วยหลังการประชุมเอเปคผมเชื่อมั่นว่าการเมืองจะมีการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงและรวดเร็วแน่นอนทั้งการขับเคลื่อนของท่านนายกรัฐมนตรีการขับเคลื่อนของแต่ละพรรคการเมืองหรือแม้แต่ของพรรคสร้างอนาคตไทยก็จะมีการขับเคลื่อนอย่างมีนัยยะสำคัญผมกล้าประกาศด้วยความมั่นใจได้เลยว่าขนาดของพรรคจะมีความใหญ่ขึ้นจะมีความพร้อมทั้งในแง่ของผู้นำแง่ของนโยบายที่สำคัญและผู้แสดงเจตจำนงเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคซึ่งพรรคจะทยอยเปิดตัวละครลับที่เป็นบิ๊กเนมมั่นใจว่าหากเปิดไปแล้วพรรคนี้จะกลายเป็นแม่เหล็กทางการเมืองที่จะดึงดูดส.ส.และคนที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงานด้วยอีกหลายคนขณะเดียวกันนายวัชระยังกล่าวอีกว่าตนรู้สึกเป็นสุขมากที่ได้เห็นผู้แสดงเจตจำนงเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของภาคกลางหลายคนได้แสดงเจตจำนงผ่านตนและผู้บริหารของพรรคว่าจะเดินหน้าและทำงานทางการเมืองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตใช้งบตามกฎหมายที่กำหนดไม่ซื้อเสียงทั้งที่ผู้สมัครหลายคนมีความพร้อมทางการเงินซึ่งตนมองว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของพรรคและของการเมืองไทยที่ผู้สมัครเหล่านี้มีจิตสำนึกทางการเมืองที่ดีต้องการเป็นนักการเมืองที่ดีไม่ใช่แค่มุ่งเน้นผลแพ้ชนะทางการเมืองแต่เพียงอย่างเดียวถึงขนาดบางคนขอร้องให้พรรคนำตนเองไปสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละพื้นที่ของตัวเอง